ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงแห่เที่ยวชมชิมสวนเงาะมังคุดและทุเรียนของเจ้าของสวนใจบุญชาวอุทัยธานีที่จังหวัดอุทัยธานีในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์จ,จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีเดินทางท่องเที่ยวชมชิมสวนเงาะมังคุดและทุเรียน ของนายวิโรธเผ่าพันโพอายุ45ปีเกษตรกรตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่ไม่ต้องเดินทางไกลถึงจังหวัดทางตะวันออกอย่างเช่นจันทบรุรีหรือว่าระยองซึ่งเกษตรกรรายนี้ในอดีตได้เคยปลูกพืชไร่แต่ประสบปัญหาราคาตกต่ำและภาวะภัยแล้งได้ปรับเปลี่ยนมาทำสวนเงาะมังคุดและทุเรียนบนเนื้อที่25ไร่ในลักษณะผสมผสานปรากฏว่าได้ผลดี ซึ่งขณะนี้ผลไม้ดังกล่าวได้ออกผลผลิตได้เปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวรวมทั้งเกษตรกรและนักเรียนที่จะมาศึกษาโดยงานโดยจะไม่คิดค่าหัวหรือค่าเข้าชมแต่อย่างใดโดยให้ชิมฟรีกันอย่างไม่อั้นแต่ได้ขอให้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธาสมทบทุนสร้างศาสนสถานบำรุงพุทธศาสนาวัดป่าจแจ้งประจักษ์โกศลวัดในพื้นที่ตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้สวนผลไม้และจะเปิดให้ผู้ที่เข้าชมสวนในแต่ละวันซื้อเป็นของฝากกลับบ้านเท่านั้นโดยจะตัดขายกันสดโดยเฉพาะทุเรียนจะตัดจากต้นขายให้เห็นและรับจากต้นไปเลยโดยจะไม่ขายให้กับพ่อค้าหรือแม่ค้าที่จะนำไปเร่ขายแต่อย่างใดส่วนราคาของผลไม้เงาะพันโรงเรียนจะขายกิโลกรัมละ25บาทมังคุดกิโลกรัมละ30บาททุเรียนพันชนีกิโลกรัมละ60บาท พันหมอนทองกิโลกรัมละ80บาทและพันก้านยาวกิโลกรัมละ200บาทในแต่ละวันทุเรียนจะตัดขายได้วันละกว่า500กิโลกรัมเงาะและมังคุดอีกวันละกว่า500กิโลกรัมซึ่งรสชาติของผลไม้แห่งนี้ผู้ที่ได้ลองลิ้มชิมรสแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีรสชาติดีเงาะหวานร่อนมังคุดมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆกำลังดีส่วนทุเรียนมีรสชาติดีเนื้อนุ่มหอมหวานมันเนื้อมากและ,มะเมล็ดรีบ เรียกว่าใครได้รับประทานต้องเป็นติดใจในรสชาติ